เจ้าจอมมารดาชุ่มในรัชกาลที่5เป็นเจ้าจอมที่ขึ้นชื่อว่ามีความงามมากที่สุดท่านหนึ่งท่านเป็นธิดาของพระมงคลรัตนราชมนตรีช่วงไกลเลิกกับหัวใยไข่ท่านเป็นสตรีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนางสนองพระโอษฐ์คนแรกของราชสำนักไทยอายุได้19ปีท่านมีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าจอมมารดาเพราะให้ประสูติการพระราชธิดา2พระองค์คือพระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภาชาววังออกพระนามว่าเสด็จพระองค์ใหญ่พระองค์เจ้าสุจิตตาภรณีชาววังออกพระนามว่าเสด็จพระองค์เล็กท่านเป็นเจ้าจอมที่ทรงโปรดมากคนหนึ่งเพราะท่านสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องจึงได้รับพระกรุณาธิคุณให้ตามเสด็จประพาสชวาถึง2ครั้งส่วนสาเหตุที่เจ้าจอมมารดาชุ่มได้ตามเสด็จด้วยนั้นเป็นเพราะว่าท่านใส่ชุดฝรั่งขึ้นเจ้าจอมมารดาชุ่มถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่22มิถุนายน2454สิริอายุ41ปีณตำหนักสวนภาพผู้หญิงพระราชวังดุสิต